การโปรแกรมด้วย Blocks Editor ในส่วนนี้จะเป็นการโปรแกรมโดยที่เราไม่ต้องเขียนโค้ดเราเรียกวิธีการโปรแกรมแบบนี้ว่า Block Editor ขั้นตอนแรกให้คลิกที่ปุ่ม Block มุมขวาบนเมื่อคลิกปุ่มแล้วหน้าจอจะเปลี่ยนไปมีหน้าต่าง Block อยู่ด้านซ้ายมือให้มองหาแท็บ Screen 1คลิกที่ปุ่มbutton 1จะปรากฏบล็อกขึ้นมาเพื่อกำหนดเหตุการณ์หากมีการคลิกปุ่มแล้วเกิดเหตุการณ์ต่อมาคือมีเสียงแมวให้เราลากบล็อก when button 1 click ลงมาวางบนหน้าจอ when button 1 click เป็น event handler หรือการจัดการเหตุการณ์จะแสดงในกลุ่มบล็อกสีน้ำตาลอ่อนขั้นตอนที่2เลือกซาวด์1ในหน้าต่างบล็อกเลือกไปที่ call sound 1.play และวางเพื่อเชื่อมโยงกันหลังคำว่าดูใน button 1. click บล็อกจะทำการเชื่อมโยงกันคล้ายกับระบบของตัวต่อแปลได้ง่ายๆว่าเราจะได้ยินเสียงเมื่อปุ่มเกิดเหตุการณ์ถูกคลิกนั่นเองบล็อกในกลุ่มสีม่วงจะถูกเรียกว่าcommand blocks หรือบล็อกคำสั่งเราเองสามารถใส่บล็อกคำสั่งลงไปในบล็อกเหตุการณ์เพื่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆตามที่เราต้องการจากนั้นให้เราทดสอบแอปพลิเคชันด้วยการส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ไปที่แท็บ connect เลือกวิธีการส่งข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่เราได้ตั้งค่าไว้ไม่ว่าจะเป็นแบบใช้บาร์โค้ดใช้อิมูเลเตอร์หรือเชื่อมต่อกับสาย USB หากโปรแกรมสามารถทำงานได้จะปรากฏรูปแมวบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และเมื่อคลิกที่รูปแมวจะมีเสียงแมวเหมียวดังขึ้นมาหากเราต้องการเพิ่มการสั่นของอุปกรณ์เราสามารถเพิ่มลูกเล่นการสั่นของอุปกรณ์เมื่อคลิกที่ปุ่มโดยการเรียกใช้บล็อกคำสั่ง sound1 call sound1.vibrate ลากบล็อกลงมาต่อกับบล็อก call sound1.play จะสังเกตว่าบล็อกคำสั่ง sound1.vibrate จะต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติมโดยใช้บล็อกคำสั่ง mat ซึ่งอยู่ในหน้าต่าง built-in mat บล็อกที่1ให้เราลากบล็อกลงมาต่อกับมิลลิเซกซึ่งช่องเวลามีหน่วยเป็นเศษ1ส่วนพันวินาทีเพื่อกำหนดค่าเวลาของการสั่นให้เราพิมพ์ตัวเลข500ลงไปอุปกรณ์จะสั่น 0.5 วินาทีนั่นเองเมื่อทำเสร็จแล้วทดสอบบนแอปพลิเคชันเมื่อเราคลิกที่หน้าแมวจะมีเสียงแมวเหมียวดังขึ้นมาและอุปกรณ์ของเราจะเกิดการสั่น 0.5 วินาทีนั่นเอง